งั้นมาถามสบค.กันเลยนะฮะโดยเฉพาะที่มีข่าวว่าทางผอ.สบค.นายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งให้ทางพลเอกณัฐพลนาคพานิชเลขาธิการสมช.ในฐานะผู้อำนวยการสปก.สบค.นะครับได้ดำเนินการประเด็นเรื่องของการกระจายวัคซีนแล้วก็จัดสรรวัคซีนเนี่ยนะฮะประเด็นนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับเราพูดคุยกับพลเอกณัฐพลนาคพานิชนะฮะตอนนี้ถ้าอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสุทธิวัฒน์คุณวรรณศิริครับค่ะค่ะค่ะความชัดเจนหน่อยค่ะท่านคะยกเลิกการลงทะเบียนหมอพร้อมสรุปตอนนี้คือชะลอหรือว่ายกเลิกไปเลยคะขอยืนยันว่าเป็นการชะลอนะครับค่ะก็เนื่องมาจากที่เมื่อสักครู่ที่คุณวรรณศิริได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้สั่งให้ผมในฐานะผอ.สบค.สบค.นะครับหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการพิจารณาปรับแผนการแจกจ่ายวัคซีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คือแผนฉบับแรกที่ได้แจกจ่ายไปนั้นนะครับเป็นแผนที่คิดเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้ว ทีนี้สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยการแพร่ระบาดก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับยกตัวอย่างเช่นสดๆร้อนๆก็คืออย่างที่เพชรบุรีนะครับซึ่งเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็มีการแพร่ระบาดนอกจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีท่านยังมีนโยบายในการที่จะเพิ่มเติมในจังหวัดที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐก็ให้กลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งและนอกจากนั้นนะครับก็คือยังมีหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการวางระบบการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นนะครับเช่นกระทรวงแรงงานกระทรวงมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน11แห่งรวมทั้งในส่วนของกระทรวงคมนาคมที่สถานีรถไฟกลางบางซื่อเราจำเป็นต้องมีการปรับนะครับการแจกจ่ายวัคซีนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันนะครับอันนี้ทีนี้พอต้องจำเป็นต้องปรับใหม่เนี่ยการลงทะเบียนหมอพร้อมในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่สอดคล้องกับโควต้าวัคซีนที่แต่ละพื้นที่แต่ละหน่วยแต่ละส่วนจะได้รับเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นต้องขอให้ชะลอนะครับการลงทะเบียนหมอพร้อมไว้ก่อนซึ่งความจริงแล้วปัจจุบันเนี่ยทางหมอพร้อมก็ชะลอการลงทะเบียนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะเปิดให้ลงต่อไปวันที่31พฤษภาคมนะครับซึ่งทางสบค.ก็บอกอย่างนั้นขอให้ชะลอไปอีกนิดนึงให้ได้ความชัดเจนแล้วค่อยลงใหม่อีกครั้งนึงเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ขอยืนยันเลยนะครับว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะตอบสนองความการลงทะเบียนนะครับได้อย่างสมบูรณ์เพียงแต่ว่าผมกลับเรียนทางพี่น้องประชาชนนะครับว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับในช่วงการเริ่มต้นเนี่ยในช่วงเริ่มต้นการที่เตรียมการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับก็เราคาดหวังว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือจังหวัดต่างๆ76จังหวัดและก็กรุงเทพมหานครนะครับแต่พอผ่านไปนะครับเวลาผ่านไปหน่วยงานต่างๆภาคส่วนต่างๆนะครับได้เสนอนะครับเข้ามาร่วมในการวางระบบการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นที่น่ายินดีนะครับว่าทั้งภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเมื่อหลายภาคส่วนเข้ามาเนี่ยการลงทะเบียนเนี่ยในแต่ละภาคส่วนในแต่ละพื้นที่และจะมีความเริ่มที่จะมีแอปพลิเคชันเป็นของตนเองมีเครื่องมือเป็นของตนเองครับในการที่จะลงทะเบียนซึ่งทางสปค.สบค.หรือทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ยินดีนะครับเพื่อใหภาคส่วนต่างๆที่เข้ามาร่วมนั้นได้มีความพร้อมนะครับในส่วนของตนจึงต้องมีการปรับปรุงนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ยึดติดในรูปแบบเดิมแต่เราจะต้องปรับปรุงเพื่อให้การบริการประชาชนนะครับค่ะค่ะนั่นได้ดีที่สุดค่ะท่านคะนั่นหมายความว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะเปิดในการลงทะเบียนแอปพลิเคชันของแต่ละจังหวัดเนี่ยไม่พร้อมกันแล้วแต่ว่าจังหวัดไหนจะไปบริหารจัดการยังไงอย่างนั้นถูกไหมฮะมีได้ครับก็คือขึ้นอยู่กับจังหวัดใหญ่ๆที่ซึ่งเราจะรับทราบล่วงหน้าอย่างเช่นที่ผ่านมาภูเก็ตก็จะมีภูเก็ตพร้อมนะครับอันนี้ทั้งพี่กรทั้งสองท่านทราบดีใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะนนบุรีเขาก็จะมีนนพร้อมนะครับนะฮะและกรุงเทพปัจจุบันก็มีไทยร่วมใจนะครับซึ่งมันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่แต่ละภาคส่วนแต่ละพื้นที่เนี่ยได้มีความริเริ่มนะครับในการที่จะสร้างแอปพลิเคชันเป็นของตนเองนะครับแต่ในอย่างไรก็ตามนะครับในระบบภาพรวมเนี่ยก็ยังยึดถือหมอพร้อมเป็นระบบหลักครับซึ่งที่การประชุม2วันที่ผ่านมาเนี่ยได้คุยได้หารือกับกระทรวงสาธารณสุขว่าประชาชนไทยทุกคนที่ฉีดวัคซีนจะต้องอยู่ในระบบหมอพร้อมเมื่อฉีดแล้วจะต้องอยู่ในระบบหมอพร้อมเพราะว่าหมอพร้อมจะต้องมีการติดตามแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ในอนาคตเช่นตามที่ทั้งสองท่านทราบอยู่แล้วว่าจะมีการขอวัคซีนพาสปอร์ตอะไร
นะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นแหละครับที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบทั้งระบบแต่การที่จะลงทะเบียนเข้ามานั้นเราเปิดกว้างนะครับว่าจังหวัดใดพื้นที่ใดถ้ามีแอปพลิเคชันเป็นของตนเองที่มีความพร้อมคือไม่ใช่ว่าบอกมาแล้วเราก็อนุญาตนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวง DES หรือว่าทางกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องไปดูว่าแอปพลิเคชันนั้นมีความสอดคล้องสามารถเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมซึ่งเป็นแอปพลิเคชันหลักได้หรือเปล่าทางจังหวัดนั้นก็คือต้องไปขออนุญาตจากทางสบค.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทีนึงใช่ไหมฮะแต่ทีนี้อันนี้คือในเฉพาะส่วนของการลงทะเบียนฮะทีนี้ถ้าต่างฝ่ายต่างจังหวัดเขาเปิดระบบขึ้นมารับลงทะเบียนเองทีนี้การจัดสรรเราจะจัดสรรยังไงครับดิฉันยกตัวอย่างง่ายๆค่ะท่านคะสมมติว่าดิฉันเนี่ยนะคะบัตรประชาชนเนี่ยอยู่กรุงเทพมหานครแต่ว่าทำงานอยู่นนทบุรีในขณะที่บ้านที่อาศัยจริงๆทุกวันนี้เนี่ยอยู่สมุทรปราการดิฉันสามารถลง3จังหวัดได้ไหมคะตรงนี้ทางกระทรวง DES นะครับกำลังปรับปรุงตรงนี้นะครับเพื่อให้มีการรักษาว่าเช็คตรวจสอบกันนะครับเพราะนั้นการลงทะเบียนถ้าใครลงทะเบียนซ้ำเป็นแห่งที่2นะครับทางแอปพลิเคชันจะแจ้งเตือนว่าท่านได้ลงทะเบียนซ้ำเพราะนั้นท่านจะเลือกใช้แอปพลิเคชันซึ่งปัจจุบันกระทรวงเนี่ยนี่แหละครับก็คือปัญหาต่างๆหรือข้อที่จริงที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็รับทราบจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะนี้นะครับค่ะค่ะค่ะนั่นหมายความว่าถ้าผมสมมติลงนนพร้อมอยู่แล้ววันพรุ่งนี้กทม.เปิดผมไปลงของกทม.ระบบมันจะบอกเลยว่าผมมีชื่ออยู่ที่นนพร้อมอย่างนี้หรือเปล่าฮะท่านใช่ครับตอนนี้กระทรวงเนี้ยกำลังทำอยู่อาจจะในช่วงต้นอาจจะทันหรือไม่ทันเดี๋ยวผมต้องตรวจสอบอีกทีนึงครับเพราะว่าปัญหาดังเนี้ยก็เพิ่งจะได้รับทราบว่ามีพี่น้องประชาชนก็มีการลงเพิ่มลงหลักลงมากกว่าหนึ่งที่นะครับตอนแรกเราไม่ได้คิดกันเรื่องนี้ว่าพี่น้องประชาชนจะลงมากกว่าหนึ่งที่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับคือตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนว่าอาจจะครั้งแรกลงไปอาจจะสะดวกที่กรุงเทพครับต่อไปอาจจะคิดว่าเป็นลงที่นนทบุรีดีกว่าก็ไม่มีปัญหาครับทางภาครัฐทางสปกสปกหรือทางกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดครับค่ะค่ะทีนี้สมมตินะคะท่านคะคือตอนนี้คนกังวลกันมากสมมติพรุ่งนี้เนี่ยกรุงเทพเปิดตอนเที่ยงตรงคนก็กังวลว่าเฮ้ยถ้าเราไม่รีบลงเนี่ยมันจะเต็มโควต้าก่อนหรือเปล่ามันมีระบบการลงทะเบียนแบบเต็มโควต้าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยลงถึงเมื่อไหร่ก็ได้เปิดในลักษณะแบบไหนคะเพราะว่าที่มันผ่านมาเนี่ยพอมีการเปิดให้ลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นโครงการไหนก็แล้วแต่เนี่ยพอวันแรกเนี่ยคนรีบเพราะว่ากลัวว่าจะตกรอบเดี๋ยวตอนหลังๆมาจะไม่ได้วัคซีนจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะท่านคะครับก็ยอมรับความจริงว่าเป็นเช่นนั้นครับคือมันต้องมีโควต้าครับเพราะว่าตามที่ผมได้เรียนพิธีกรทั้งสองท่านแล้วใช่ไหมครับว่าการที่เราขอให้ชะลอการลงทะเบียนหมอพร้อมไปก่อนเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในบางจังหวัดเนี่ยเกินโควต้านะครับผมคิดว่าผมพูดแค่นี้ทั้งสองท่านเข้าใจแล้วว่าจังหวัดไหนบ้างผมขออนุญาตไม่ยกตัวอย่างจังหวัดกันแล้วกันนะครับบางจังหวัดเนี่ยประชากรตามสัดส่วนประชากรในแล้วก็ระดับของการแพร่ระบาดเนี่ยควรจะได้รับโควต้าสักประมาณ10,000แต่ปรากฏว่าได้ลงทะเบียนหมอพร้อมไปหลักแสนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราก็ยอมรับนะครับว่ามันไม่เป็นไปตามธรรมชาติหรือสัดส่วนที่มันควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเราติดต่อขอชะลอเพื่อมาหาวิธีแก้ไขตรงจุดนี้ว่าจะทำอย่างไรนะครับแต่ในส่วนของคราวนี้พอแอปพลิเคชันใหม่ๆเนี่ยอย่างเช่นแอปพลิเคชันไทยร่วมใจเว็บไซต์ไทยร่วมใจของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีการกำหนดโควต้าไว้เพราะฉะนั้นเมื่อลงทะเบียนเป็นโควต้าแล้วก็ต้องไปลงวันถัดไปเรื่อยๆนะครับจนทั้งครบนะครับก็จะหยุดช่วงที่1จนกว่าเราจะได้รับแจ้งจากสาธารณสุขว่ามีโควต้าวัคซีนในล็อตต่อไปให้เปิดให้ลงทะเบียนล็อตต่อไปได้ครับครับครับท่านครับสุดท้ายแล้วจริงๆฮะสรุปวัคซีนโควิด-19จะได้รับ1คน2เข็มหรือเบื้องต้น1เข็มกันไปก่อนฮะท่านก็ถ้าเป็นตัวแอสตราเซเนกานะครับณวันนี้นะครับก็คือเราขอว่าจะเป็นเข็มแรกไปก่อนนะครับเพราะว่าเข็มที่2ทางกระทรวงสาธารณสุขทางบุคลากรทางการแพทย์อาวุโสนะครับท่านยืนยันว่าสามารถทิ้งระยะห่างได้ประมาณถึง12สัปดาห์เพราะฉะนั้น12สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยเราจะมีวัคซีนล็อตใหม่เข้ามาอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้วัคซีนเข้ามาเรื่อยๆเราก็จะฉีดเข็มที่1ไปเรื่อยๆให้กับทุกคนจนกระทั่งครบ50ล้านคนนะครับแล้วเราจะเริ่มฉีดเข็มที่2ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปแต่ถ้าเป็นตัวซิโนแวคนะครับซึ่งระยะห่างระหว่างเข็ม1เข็ม2เนี่ยจะประมาณ2สัปดาห์เพราะฉะนั้นเราจะวางแผนให้มีการฉีดนะครับให้ครบ2โดส
นะครับในเวลาประมาณ2สัปดาห์ครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านครับค่ะครับครับสวัสดีครับ